สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้ผู้ชมได้ทราบนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่จะก้าวเท้าเดินออกจากบ้านกับวันจันทร์ที่30มีนาคม2558สดๆจากสตูดิโอมิราเคิล Channel ที่กันตนาบางใหญ่ครับรายการนี้ก็อย่างที่เรียนฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอบคำถามดวงชะตายังรวมถึงในเรื่องของเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเลิกผานาทีสำหรับประกอบกิจการงานมงคลก็สามารถที่จะสอบถามกันได้สำหรับช่องทางการสื่อสารนะครับช่องทางแรกพิมพ์ SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคนะครับส่งมาที่422-1606ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีรวมไปถึงเวลาที่เกิดช่องทางที่2ครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ2หมายเลข024960493และ024960494ช่องทางผ่านโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.com คลิกเข้าไปในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบฝากคำถามข้อเสนอแนะเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีนะครับเข้าไปที่ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายก็คือในเรื่องของจดหมายนะครับส่งตามที่อยู่ด้านล่าง 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับรหัสไปรษณีย์11140ทุกความคิดเห็นนะครับมีคุณค่าอยากจะนำเสนอให้ปรับปรุงอะไรก็ลองบอกกล่าวเล่าเข้ามาให้เราฟังนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับต้องบอกว่าเหลืออีกเพียงไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะถึงกิจกรรมใหญ่ของทางสถานีในเรื่องของการเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีนะครับกับพิธีไหว้ครูมหาบูรพาจารย์นะครับในวันเสาร์ที่4และอาทิตย์ที่5เมษายนนี้นะครับสถานที่จัดงานก็คือทางกันตนามูฟวี่ทาวน์ศาลายาจังหวัดนครปฐมโดยมีเจ้าพิธีคือทางท่าจารฐานเลขจิตสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ0851293697และ0831997972ทุกคนสามารถที่จะเข้าร่วมพิธีนี้ได้นะครับไม่ว่าจะประกอบสัมมาอาชีพอะไรเพราะทุกคนตั้งแต่เกิดมากว่าจะมีหลักมีฐานมีความรู้นะครับมีชีวิตที่มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงล้วนแล้วต้องผ่านการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์ด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งเลยทุกอย่างนะครับครูคนแรกของพวกเราก็คือบุพการีฮะคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูเรามาครูประถมมัธยมอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเจ้านายก็ถือว่าเป็นครูอาจารย์ของเราทั้งสิ้นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ต่างๆนั้นเขาบอกว่าแม้กระทั่งเทวดายังแซงสองนะครับก็การเข้าร่วมพิธีกรรมดีๆแบบนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีทุกคนนะครับเสาร์ที่4และอาทิตย์ที่5นี้นะครับก็คงจะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างครับและวันนี้ก็มีข่าวสารเรื่องราวดีๆนะครับที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังแม้ว่าช่วงที่ผ่านมา 2-3 วันเนี่ยฝนจะตกอากาศจะรู้สึกผ่อนคลายมีความเย็นสบายมากขึ้นแต่เผลอแป๊บเดียวนะครับตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมาก็เริ่มที่จะกลับมารู้สึกถึงในเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยากจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากกันเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติสำหรับหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับโดยการรวบรวมข้อมูลข่าวสารผ่านทางโซเชียลต่างๆในเรื่องของวิธีปฏิบัติที่สำคัญแน่นอนฮะเรื่องแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินนะครับก็บอกว่าถ้าเลือกได้เนี่ยก็ควรที่จะเลือกทานอาหารที่มีคุณประโยชน์โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้อาหารไทยเรานี่แหละครับนะครับอาหารไทยเนี่ยจุดเด่นอย่างที่พวกเรารู้กันจะมีพวกสมุนไพรค่อนข้างจะเยอะนะครับเพื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการขับลมทำให้ร่างกายเนี่ยมีความโปร่งแล้วก็สบายมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นพวกแกงส้มแกงปลาหรือพวกยำที่มีสมุนไพรต่างอันนี้ช่วยโดยเฉพาะในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะครับข้อต่อมาครับควรที่จะรับประทานน้ำให้มากๆ
ความจริงเนี่ยน้ำมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนแต่หน้าร้อนเนี่ยสำคัญเขาบอกว่าอย่างน้อยนะฮะ8แก้วมากกว่านั้นก็ได้แล้วก็อาจจะเลือกหาน้ำที่มีประโยชน์นะในเรื่องของอาจจะเป็นพวกน้ำผลไม้ก็ได้นะครับน้ำแตงโมน้ำส้มอะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของการรับประทานผลไม้เนี่ยก็ควบคู่กันนะครับควรที่จะทานผลไม้โดยเฉพาะที่เห็นในภาพเลยนะครับส้มแตงโมแก้วมังกรพวกนี้จะเป็นผลไม้ที่มีน้ำอยู่ในตัวของเขาเนี่ยมากก็เมื่อเราทานเข้าไปแล้วก็จะส่งผลดีในเรื่องของอุณหภูมิในเรื่องของการขับถ่ายและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับก็ควรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้ต่อเนื่องนะครับเพื่อความแข็งแรงอากาศร้อนๆบางคนบอกว่าอุ๊ยฉันไม่อยากจะเจอแดดก็เลือกเวลาที่เหมาะสมบางคนอาจจะออกในช่วงเวลาเช้านะครับหรือบางคนอาจจะออกกำลังกายในช่วงที่แดดร่มลมตกก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ต่อเนื่องในเรื่องของกลุ่มโรคที่ทางภาครัฐเนี่ยฝากให้เฝ้าระวังและมักจะมาเยี่ยมเยือนในช่วงฤดูร้อนเนี่ยโรคแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของท้องร่วงโดยเฉพาะในเรื่องของการบริโภคนี่แหละอากาศร้อนจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยขยายพันธุ์ได้ง่ายฉะนั้นควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็น้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับโรคที่สองที่ต้องระวังก็คือโรคลมแดดมันเกิดจากการสะสมพลังงานความร้อนในร่างกายเมื่อเราอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงๆนะครับถ้ามันฮีทมากๆเนี่ยก็จะมีอาการหน้ามืดหมดสติสำคัญนะฮะโดยเฉพาะคนที่ทำงานกลางแดดหรือแม้กระทั่งคนที่ชอบออกกำลังกายอย่างที่เรียนนะควรที่จะหลีกเลี่ยงในช่วงเวลาที่แดดร้อนจัดๆพักเข้าที่ร่มบ้างสำหรับคนที่ทำงานกลางแดดสวมเสื้อผ้าที่มีลักษณะโปร่งสบายผ่อนคลายและที่สำคัญอุปกรณ์ตัวช่วยต่างๆในภาคฤดูร้อนเนี่ยเวลาทำงานหรือเดินทางก็ตามหมวกก็ดีร่มก็ได้พกติดตัวไว้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกยาดมสำหรับใช้ช่วยเหลือในการประถมพยาบาลเบื้องต้นและกลุ่มโรคสุดท้ายที่อยากจะฝากเตือนนะครับหน้าร้อนเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายก็คือโรคกลัวน้ำไม่ได้จำกัดเฉพาะน้องหมาน้องแมวนะครับแม้กระทั่งกลุ่มสัตว์พวกกระรอกกระแตลิงชะนีพวกนี้ก็ถ้าเราไปสัมผัสกับน้ำลายของพวกเขาที่เขาป่วยหรือเขาติดเชื้ออยู่เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของโรคกลัวน้ำได้ฉะนั้นถ้าใครไม่แน่ใจไปสัมผัสน้ำลายนะครับของกลุ่มสัตว์เหล่านี้หรือถูกกัดก็ควรที่จะไปพบแพทย์ฉีดยาป้องกันไว้ดีกว่าอย่าได้ชะล่าใจนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันสำหรับฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงเต็มตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์วันจันทร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมกับจันทร์ที่30จันทรคติการขึ้น11ค่ำเดือน5ปีมะแมทิศหรดีหรือว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดร นั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานระวังจะเข้าทำนองธุระไม่ใช่อย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนส่วนเงินทองและการลงทุนก็ต้องมีวินัยต้องใช้ความพยายามที่ต่อเนื่องจึงจะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจความรักหัวใจเน้นคนที่มีคู่นะครับวันนี้อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขให้ชีวิตมันเหนื่อยยากเสริมในเรื่องของงานนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อได้ชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการวิ่งเต้นการจับแพะชนแกะหรือแม้กระทั่งการรับทำกิจธุระให้กับผู้อื่นวันนี้ต่อยอดได้นะครับแต่เงินทองไม่สู้ดีวันนี้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเยอะหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางหรือการโยกย้ายถิ่นที่อยู่หัวใจทรงๆนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่โสดเองก็ไม่เด่นเช่นเดียวกันเสริมให้มีความกระตือรือร้นโดยเฉพาะในเรื่องของงานวันนี้กับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับมีโอกาสได้รับข่าวดีจากการพบปะพูดคุยเข้าสังคมหรือแม้กระทั่งคนที่ประกวดประขันรอฟังรอลุ้นวันนี้ก็มีโอกาสได้ข่าวสารที่ตรงใจ
แต่เงินทองเผื่อใจครับวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาทั้งนั้นเช่นเดียวกับเรื่องของความรักวันนี้จังหวะและโอกาสไม่ได้เพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูโดยเฉพาะในเรื่องของเงินและเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อได้ชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิประโยชน์มากจนเกินงามจะดูไม่น่ารักไม่ผิดนะครับแต่วันนี้อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีโอกาสที่จะได้รับดอกผลโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมไว้ก่อนหน้าแต่หัวใจไม่ดีนะครับวันนี้เน้นเรื่องคนแต่เป็นลักษณะคนที่ขัดขวางเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อได้ชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้งานประจำงานรูทีนสำคัญนะครับนะอย่าเพิ่งก้าวกระโดดคิดงานพิเศษหรือว่างานโครงการถ้ายังไม่มีเงื่อนของเวลามาบีบรัดก็ไม่ต้องรีบนะครับทำงานเดิมที่ทำให้ดีก่อนแต่เงินทองต้องเร็วคิดจะกู้ให้ทำเรื่องคิดจะลงทุนต้องกล้าตัดสินใจความรักหัวใจอย่าหูเบานะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองคนรักให้เชื่อตัวเองให้พูดคุยกันเสริมไม่มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้อย่าสนใจรายละเอียดหรือประเด็นปลีกย่อยให้มากจนเกินไปทำอะไรคำนึงถึงภาพใหญ่นะครับในเรื่องของกรอบเวลาระวังจะทำงานไม่ทันแล้วเสร็จตามที่กำหนดส่วนเงินทองและการลงทุนคนมีคู่ครองคนรักได้เปรียบวันนี้สามารถดึงเงินช่วยเหลือกันได้ถึงความสัมพันธ์จะหวานหรือไม่หวานสักแค่ไหนก็ตามแต่คนโสดวันนี้มีเกณฑ์ได้เจอคนที่พร้อมให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานนะครับกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับ6ราศีแรกครึ่งหนึ่งเป็นในเรื่องของงานนะครับฉะนั้นก็ออกแรงเยอะๆหน่อยต้นสัปดาห์แบบนี้นะครับมีเพียงบางราศีเท่านั้นนะครับที่เน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงของชีวิตครึ่งหลังนะครับอีก6ราศีเริ่มกันที่ชาวราศีปูราศีกรกฎครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานไม่ได้เน้นให้ประจบประแจงแต่ต้องรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การนอบน้อมการมีกาลเทศะโดยเฉพาะคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวเองได้โดยเฉพาะคนที่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังมีนัยยะสำคัญแต่เงินทองเป็นตัวของตัวเองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนฟังได้บริโภคข้อมูลข่าวสารได้แต่การวิเคราะห์ตัดสินใจชั้นสุดท้ายขอให้เป็นตัวเราความรักหัวใจอย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหานะครับเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์โอกาสมาถ้าไม่คว้าไม่ฉวยทุกอย่างก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของเงินทองและการลงทุนต้องมีความหนักแน่นหน่อยมีโอกาสเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งขาวดำเทาพวกนี้แยกให้ดีๆหัวใจไม่ว่าโสดหรือมีคู่ให้ระวังปัญหารักแทรกรักซ้อนคิดดีทำในสิ่งที่ถูกที่ควรทั้งเรื่องของชีวิตและเรื่องของเงินทองเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมทุกอย่างอยู่ที่ใจนะครับเบื่อหน่ายขาดแรงจูงใจดูเหมือนจะไม่มีไฟในการทำงานตราบใดที่ยังไม่มีช่องทางใหม่ๆพูดอยู่เสมอทำสิ่งเดิมให้ดีที่สุดการเงินการลงทุนวันนี้ก็ต้องรัดเข็มขัดให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายหรือการคิดการใหญ่วันนี้สภาพคล่องไม่เอื้อแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็อย่าตื่นเต้นกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาระวังรักหลอกๆนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นกับทุกเรื่องสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีตุลนะครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เน้นในเรื่องของการบริหารเวลานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นในระดับผู้บังคับบัญชา
เป็นหัวหน้างานหรือแม้กระทั่งเป็นบริวารเขานะจัดสรรจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังให้ดีเงินทองซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรนะครับวันนี้ถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ขัดสนหัวใจวันนี้เหนื่อยหน่อยอย่าหวังหรือคิดจะพึ่งพาอะไรจากคนรักเสริมให้มีความกระตือรือร้นนะครับทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของชีวิตสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องของคำพูดสำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้านายหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะพูดอะไรคิดเยอะๆนะครับส่วนเงินทองก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่รู้จริงอย่าอวดรู้สุดท้ายหัวใจไม่เด่นคู่ที่มีปัญหาวันนี้หาผู้ใหญ่เป็นกาวใจนะครับเสริมในเรื่องของงานกับสีดำส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้อย่าไล่ใครจนหมดทางสู้นะครับเพราะไม่แน่ว่าอนาคตอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันส่วนเงินทองก็ต้องชั่งน้ำหนักทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนฉะนั้นโฆษณาชวนเชื่อของฟรีพวกนี้ดูให้ลึกหัวใจอย่าเปรียบเทียบนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วเสริมในเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลือง6ราศีหลังแนวโน้มก็ยังใกล้เคียงกับ6ราศีแรกก็คือน้ำหนักยังมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของงานเพียงแต่ว่ามีบางราศีครับที่ต้องระวังในการทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์นะครับเน้นในเรื่องของความรักหัวใจโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตอบคำถามสดๆทาง SNS รวมถึงคุยสายกับคนที่ได้ลงทะเบียนกันไว้กติกาง่ายนิดเดียวครับ SMS พิมพ์ PDตามด้วยคำถามระบุให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดแล้วใส่มาด้วยเกิดอาทิตย์ถึงเสาร์คุณเกิดวันไหนมีหลายตัวอย่างที่เป็นการรีเช็คให้ชัดเจนว่าเจ้าตัวเจ้าของคำถามมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับวันเดือนปีที่เกิดมันไม่ตรงกับวันที่เกิดคืออาทิตย์ถึงเสาร์จะได้เป็นการตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะคำถามเนี่ยระบุมาให้ครบไม่ต้องกลัวว่าผมจะทายแม่นหรือไม่แม่นผมไม่มั่วอยู่แล้วนะครับใส่มาให้ครบถามงานบอกอาชีพมาด้วยจะได้ดูให้ลึกสายสดลงทะเบียนได้2หมายเลขครับ024960493และ024960494พักกันสักครู่ครับ